หนึ่งนาทีที่กรองได้นะครับผมพบกันเช่นเคยนะครับผมก็อันดับแรกนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับทั้ง3ช่องทางนะครับทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราจะได้ทำคลิปนะครับออกมาสอนตีกลองต่อไปแล้วกันนะครับผมวันนี้มาพบกันแบบเต็มเพลงนะครับผมกับเพลงดอกฟ้านะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดของวงลาบานูนนะครับผมเพลงนี้นะครับเพลงดอกฟ้านะครับเป็นเพลงช้าๆนะครับความเร็วก็อยู่ที่ประมาณตัวดำเท่ากับ64นะครับผมเพลงนี้นะครับอินโทรก็จะเป็นกีตาร์ขึ้นมาก่อนครับแล้วก็จะเข้าท่อน A นะครับท่อน A ก็ยังไม่มีอะไรนะส่วนของกลองก็หยุดยาวไปนะครับผมจิบกาแฟได้เลยทีเดียวนะครับผมพอท่อน A เสร็จแล้วก็ไปท่อน B นะครับผมพอท่อน B เสร็จแล้วก็จะเข้าท่อนฮุกเลยนะครับผมเข้าท่อนฮุกพอเข้าท่อนฮุกปุ๊บมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาต่อที่นะครับอันนี้ผมเขียนเป็นท่อน B แดดนะครับเพราะจะคล้ายๆกันกับท่อน B นั่นแหละครับเพราะว่าจบจากท่อน B อีกรอบนึงเนี่ยก็จะเป็นท่อนฮุกอีกรอบนึงนะครับแต่ฮุกนี้นะครับฮุกที่2นี้จะตีกลองนะครับเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนแปลงตรงลูกส่งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันนะครับผมพอจบจากฮุกรอบที่2แล้วนะครับจะเข้าเป็นท่อนแยกนะครับผมเขียนไว้เป็นท่อน D นะก็คือท่อนแยกนั่นเองนะครับผมเป็นท่อนแยกเสร็จแล้วนะครับปุ๊บเพลงนี้จะไม่มีโซโล่นะครับผมพอแทนท่อนแยกเสร็จนะครับก็จะย้อนกลับมาที่ท่อนฮุกอีกรอบนึงนะครับผมซึ่งท่อนฮุกหลังจากจบตัวท่อนแยกนะครับจะมีเครื่องหมายเซกโน่นะครับผมเขียนเป็นเครื่องหมายเซกโน่ไว้พอเจอเซกโน่ตรงหลังท่อนแยกเสร็จแล้วให้ย้อนกลับมาตรงเซกโน่ด้านบนนะครับผมก็คือตรงท่อนฮุกนะครับท่อนฮุกที่1ด้านบนสุดเลยนะครับตรงนี้พอเล่นท่อนฮุกมานะครับจนถึงเครื่องหมายโกด้านะครับกำลังจะจบท่อนให้ลงมาเล่นโคด้าล่างทันทีนะครับผมลูกส่งจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับผมแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็จบนะครับจบแบบค่อยๆช้าลงแค่นั้นเองนะครับเพลงนี้ไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมากมายเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในเพลงแล้วกันนะครับผมเริ่มต้นนะครับผมเพลงนี้อินโทรขึ้นมาเป็นกีตาร์นะครับแล้วก็ท่อน A เนี่ยไม่มีอะไรนะครับพอก่อนจะเข้าท่อน B นะครับผมก็ตีไลท์ครั้งนึงตรงนี้จังหวะที่4นะครับผมจังหวะที่4ตรงนี้แล้วก็เข้าท่อน B นะครับซึ่งเพลงนี้น่ะกรุ๊ปหลักๆของเพลงนี้จะเป็นนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือไฮแฮทจะเป็นคาเบท1ชั้น1และ2และ3และ4และสแนร์อยู่ที่2กับ4นะครับ2กับ4ส่วนเบสดรัมจะอยู่ที่จังหวะที่1แล้วก็จังหวะ3และ3และพอตีช้าๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ1และ2และ3และ4และแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยเพลงนี้ประมาณนี้เลยทั้งเพลงนะครับผมถ้าไม่ซีเรียสลูกส่งนี่ก็คือตีอย่างนี้ได้ทั้งเพลงเลยนะครับผมแต่จะมีท่อนแยกที่เปลี่ยนแปลงตรงในส่วนของเบสดรัมนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยไปดูท่อนแยกอีกทีนึงพอท่อน B เข้ามานะครับแล้วก็ตีมาเลยนะครับร้องธรรมดามานะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็จะมีนะครับลูกส่งนิดนึงในส่วนของท่อนที่4นะครับห้องที่4ของท่อน B นะครับจะเป็น1นะครับ one and a นะครับตรงนี้คือ one and a นะครับ one e and a อย่างนี้นะครับช้าๆตอนนี้ one e and a two e and a three e and a four e and a พอตีเร็วๆก็จะเป็นเพิ่มสเนร์ต๊ะเข้าไปเฉยแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็ตีต่อไปนะครับผมพอจะเข้าท่อนฮุกลูกส่งก็จะเป็นนะครับ1 e and นะครับเริ่มจากสเนร์ทอมแล้วก็ฟอร์ทอม1 e and นะครับผมท่อนฮุก1 e and ตรงนี้นะครับแล้วท่อนฮุกจะตีเป็นไลท์นะครับผมตีเป็นไลท์ทั้งท่อนเลยนะครับผมก็ตีธรรมดาเหมือนเดิมและ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และนะครับพอในส่วนของลูกส่งในห้องที่4เนี่ยก็จะเป็น1 and a นะครับ1และ2และ3และ1 and a ในส่วนของห้องที่4ตรงนี้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย1 e and a นะครับผมตรงนี้แล้วก็ตีต่อไปนะครับผมแล้วก็จะมาเจอนะครับเหมือนเดิม
กับตรงท่อน B ก็คือลูกนี้นะครับลูกที่เป็นสแนมมาในจังหวะอะนะครับผมแต่ตรงนี้จุดที่เพิ่มเข้าไปคือจะมีเบสดัมเข้ามาด้วยนะครับผมคือตรงห้องนี้จะมีเบสดัมเข้ามาด้วยนะครับผมจะตีช้าๆเป็น1 and 2 and 3 and 4 e and a เบสดัมเข้ามาตรงจังหวะแอนด้วย4 e and a แล้วก็ค่อยลงแฉนะครับผมปึ๊บแต่ตรงนี้ก็จะมีแฉมาเรื่อยๆนะครับไปปลายท่อนฮุกเนี่ย4ห้องสุดท้ายเนี่ยจะมีแฉนะครับมาด้วยนะครับคือตรงนี้นะครับแฉในจังหวะที่4 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และธรรมดานะครับพอจะลูกส่งเข้าท่อน B นะครับลูกส่งเข้าท่อน B ก็ตีธรรมดามานะครับแต่ว่าลูกส่งเข้าท่อน B เนี่ยนะครับจะเริ่มที่นะครับจังหวะที่2เลยเป็นเบสดัมขึ้นมาก่อนในจังหวะอะนะครับผมจังหวะอะแล้วก็จะตีเป็นในส่วนของสัดส่วนที่เป็น1 e and นะครับซึ่ง1 e and ทั้งจังหวะที่3แล้วก็จังหวะที่4เลยเป็น1 e and หมดแต่ว่าใบกลองเนี่ยจะแตกต่างกันไปในกลุ่มจังหวะที่3เนี่ยจะเริ่มที่สแนร์1 e and นะครับ1 e and นะครับแล้วก็จังหวะที่4ก็จะเป็นเริ่มจากทอม1 e and นะครับผมโดยตัวแรกจะเป็นแฟรมทั้งหมดเลยสแนร์ก็เป็นแฟรมทอมก็เป็นทอมเป็นทอมก็เป็นแฟรมเหมือนกันนะครับในส่วนของโน้ตตัวที่1ของแต่ละกลุ่มนะครับทั้งจังหวะที่3แล้วก็จังหวะที่4ลองช้าๆในห้องนี้ดูนะครับ1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a พอตีเลยเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมท่อน B อีกรอบก็กลับมาตีไฮแฮทเหมือนเดิมนะครับธรรมดาเลยนะครับตามโน้ตไปเรื่อยเลยแล้วก็จะมาจังหวะ4ตรงนี้อีกเหมือนเดิมนะครับผมปึ๊บแต่ว่าในท่อน B ในท่อน B ครั้งนี้นะครับผมลูกส่งนะครับลูกส่งจะเปลี่ยนไปนะครับฟิลจะเปลี่ยนไปก่อนเข้าท่อนฮุกเนี่ยนะครับฟิลจะเป็นนะครับในลักษณะของขบเบ็ด2ชั้นแล้วก็ขบเบ็ด1ชั้นนะครับเริ่มจากจังหวะอะของจังหวะที่2เลยเหมือนเดิมเบสดัมมาก่อนแล้วหัวตัวแรกในจังหวะตกนะครับของ3กับ4ก็จะเป็นแฟรมเหมือนเดิมลองดูว่ามันมีโน้ตตัวอะไรบ้างตรงนี้นะครับเริ่มจากเบสดัมอะสเนก่อน3 e and aนะครับแล้วก็โฟจะเป็นนะครับโฟกับแอนโฟอีแอนอะแล้วก็เข้าท่อนฮุกนะครับลองตีนับห้องนี้ดูนะครับ3ป้าย1ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เข้าท่อนฮุกธรรมดานะครับผมแต่ท่อนฮุกตรงนี้ที่ผมเขียนแยกกันไม่ให้เหมือนกันเพราะว่ามันจะมีลูกส่งที่แตกต่างกันนะครับผมลูกส่งที่แตกต่างกันอย่างฮุกแรกนะครับผมห้องที่4จะเป็น4 and a แล้วก็ลงแฉแต่ห้องที่4ในฮุกนี้นะครับจะเป็นนะครับ4 e and นะครับผมเริ่มที่สแนร์ทอมแล้วก็ฟอร์ทอม4 e and นะครับผม4 e and นะครับแตกต่างกันตรงนี้เองนิดเดียวนะครับผมแล้วก็จะเป็นสแนร์นะครับ4 and a 4 4 and a นะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนในส่วนของส่งก่อนจะเข้านะครับท่อนแยกหรือท่อน B เนี่ยก็จะเหมือนนะครับเหมือนตรงนี้เลยเหมือนก่อนเข้าท่อนฮุกรอบที่2เลยนะครับผมเหมือนกัน1 e and a นะครับ3 e and a นะครับ3 e and a 4 and นะครับ3 e and a 4 and นะครับเหมือนกันเลยนะครับผมส่วนท่อนแยกเนี่ยจะตีไรท์นะครับหลักๆแต่เบสดัมจะเปลี่ยนไปนะครับสังเกตเบสดัมจะเป็น
1และ2และแล้วก็ขบเขต2ชั้นในส่วนของจังหวะ2เป็นจังหวะอะนะ1 and 2 and a 3 and 4 1 and 2 and a 3 and 4แค่นี้เองนะครับในส่วนของท่อนแยกเบสดรัมจะเปลี่ยนไปนิดนึงแต่มันจะมีแฉเพิ่มเข้ามานะครับผมแฉเพิ่มเข้ามาในส่วนของพร้อมกันกับสแนร์เนี่ยในหลายๆจุดเริ่มที่ห้องแรกก็จะอยู่ในจังหวะที่4นะครับพอห้องที่2ก็จะอยู่จังหวะที่2แล้วก็จังหวะที่4เลยนะครับห้องที่3ก็เหมือนกันเล่นเหมือนกันจังหวะที่2กับจังหวะที่4เหมือนกันลงแฉนะครับผมแล้วก็ห้องที่4ก็จะเป็นจังหวะที่2นะครับอันนี้คือแฉพร้อมสแนร์นะฮะแล้วก็จะเป็นลูกส่งนะห้องที่4ก็จะเป็นลูกส่งธรรมดาขับเบส2ชั้นธรรมดานะครับผมปึ๊บแล้วก็เข้ามาพอลูกส่งสุดท้ายก่อนจะเข้าท่อนฮุกจบนะครับก่อนจะเข้าท่อนฮุกจบในส่วนของท่อนแยกตรงนี้นะครับท่อนดีตรงนี้นะครับจะเป็นขับเบส2ชั้นขับเบส2ชั้นจะเริ่มและในการเล่นขับเบส2ชั้นเนี่ยตัวแรกจะตีนะครับเป็นแฟรมคือตี2ครั้งเกือบจะพร้อมกันเป็นแฟรมด้วยนะครับผมนะครับลองดูช้าๆตรงนี้อะ3 e and a 4 e and a นะครับผมตรงนี้ลองช้าๆดูเริ่มจากสแนร์นะครับไอ้กลุ่มที่3เริ่มจากสแนร์ก่อนแล้วก็ไปทอม1ทอม2แล้วก็มาเบสดัมนะครับพอรอบที่จังหวะที่4ก็จะเริ่มจากทอม1เรียงใบทอม3ใบนะครับฟอร์ทอมแล้วก็เบสดัมเบสดัมคือตัวสุดท้ายตลอดนะครับลองแบบเข้าเพลงเร็วๆในส่วนของตรงนี้นะครับผมแล้วก็ย้อนฮุกแรกขึ้นมาเซกโนเลยตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ลงมาจบข้างล่างที่โคด้านะครับพอเจอเครื่องหมายโคด้าก็ลงมาจบนี่เลยปืดลงมานี่เลยนะครับจะคล้ายๆกันกับลูกส่งตรงนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือเป็นขับเบส2ชั้นเริ่มที่สแนร์ทอม1ทอม2แล้วก็เบสดัม1 2 3 4 1 1 e and a 1 e and aนะครับผมก็ภาพรวมนะครับของเพลงดอกฟ้าของวงลำมนุนก็ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยยากซับซ้อนอะไรเท่าไหร่เป็นเพลงช้าๆนะครับแต่ว่าช้าแบบถ้าไปฟังในเพลงนี่ก็คือแบบจะเน้นสำเนียงหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไดนามิกหนักเบาในส่วนของนะครับแต่ละจังหวะนะครับผมโดยเฉพาะลูกส่งนะครับถ้าฝึกตีแบบนะครับสัดส่วนถูกต้องแล้วก็ค่อยฝึกลูกส่งสำเนียงนะครับในการใช้มืออะไรต่างๆด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของแฟรมของอะไรนะครับผมก็คงประมาณนี้นะครับผมกับเพลงดอกฟ้าลำมนูนนะครับเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรนะครับก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับทั้ง3ช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับในส่วนของช่อง1นาทีที่กลองได้นะครับมาสอนกลองให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รับทราบนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยล่วงหน้าแล้วกันนะครับผมส่วนนะครับอยากจะให้สอนเพลงไหนก็นะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ